สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาตกปลานะคะอยู่ที่แมริมัสกุนะคะนานตาลีนี่ตรงนี้จะมีที่ขายไส้กรอกด้วยนะฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวให้ดูเวลานะคะนี่เวลา2ทุ่มแล้วนะจ๊ะ2ทุ่มดูเวลา2ทุ่มที่ฟินแลนด์นะคะยังสว่างมากอยู่ในป่าแล้วเนี่ยระวังกักกะนะมิกะกักกะ บอกสามีว่าเธอเดินระวังนะระวังขี้นะว่ากลัวคนมาดึกๆเดือนๆไหนก็ปวดท้องอึอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูวิวสวยมากนะคะฝั่งนี้นี่ไส้เดือนขุดเองนะคะจากที่บ้านวิวสวยมากต้องเดินระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นทางแบบเนี้ยระวังลื่นเห็นไหมแมรี่อากาศหนาวนะคะเมื่อกี้ขับผ่านคนมาตกปลาเยอะมากเลยวัยรุ่นอะแทนๆว้าวน้ำใสมากเดี๋ยวให้ดูมีการเดินไปแล้วฝั่งโน้นดูนะคะนี่น้ำใสมากตรงโน้นบรรยากาศดีมากเลยนะเหมือนเป็นซัมเมอร์เฮาส์อะนู่นอะเขาก็จะมานั่งไม่รู้ว่าจะได้ปลาไหม เขาให้หมานเธอวันนี้ตกปลาคนฟินแลนด์นะคะช่วงหน้าร้อนก็นี่เลยพากันมาตกปลาตกปลาเมื่อกี้ลืมเอาเบียร์มานะคะนั่นไงมีคนนั่งตกฝั่งนู้นด้วยเห็นไหมนุ่นคนฟินไม่มีอะไรทำเนาะช่วงนี้มิวจะไปดูต้นหอมป่าด้วยนะว่ามันขึ้นไหมที่จริงเดินข้ามไปฝั่งนู้นก็ได้นะคะทางลัดแต่เราเดินลงมาฝั่งนี้มันอ้อมหนาวมิกะฮารังโกโกเกละตัวละนี่ไงนิ่งกะบอกสามีว่าเออเนี่ยเธอมาตรงนี้ลองดูก่อนนะคะว่ามันจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะไปที่เดิมของเราฝั่งนู้นหนาวเอไวเอกาเมเนตตัวละเสียละดูฝั่งนี้น้ำไม่ลึกพอนะคะต้องย้ายไปฝั่งนู้นที่เดิมที่นัดพบของเราอุ้ยดูมีคนมาอันนี้ปลาดูนะคะเนี่ยคราบปลาเขาเรียกอะไรนะเกล็ดปลามิวเลือดกำเดาไหลนะคะเมื่อคืนเมื่อเช้าอะเป็น2รอบแล้วนะคะตั้งแต่มาฟินแลนด์เดินขึ้นไปปวดเยี่ยวเดินมาบนนี้แล้วเออเลยมิกะกลัวมีคนอยู่นะคะเดินในป่าก็ระวังงูด้วยนะคะงูที่ฟินแลนด์ที่แบบอันตรายเขาเรียกว่างูอะไรนะกือนะคะ
มันมีพิษอ่ะพิษร้ายแรงกัดเราแล้วตายเลยคล้ายงูเห่าตอนไปหาเห็ดอ่ะเจอหลายตัวอยู่กว่าจะได้ปลาเนาะพาเพื่อนๆเดินชมวิวต่างๆนานาด้วยในป่ายุงก็เยอะธรรมชาติฟินแลนด์นะคะนี่จุดนัดพบของเรากว่าจะถึงสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บนี่เลยนะคะต้นหอมป่านะคะคือเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มแล้วนะคะนี่นะจ๊ะนี่อันนี้ก็คือของมันหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนสำรวจนะคะดูนะคะนี่เห็นไหมนี่นะมันแก่แล้วอ่ะทุกคนเหี่ยวมากเลยอ่ะนี่เห็นไหมเนี่ยที่เป็นดอกม่วงๆนี่ก็คือของมันหมดเลยฝั่งนี้นี่ปีนี้ไม่ค่อยเยอะเลยหรือว่าปีที่แล้วหมิวนะคะเก็บไปเนาะหมด เดี๋ยวดูหาดูฝั่งนี้ก่อนเผื่อเจออีกนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บตรงนี้เนาะนี่ไงฝั่งนี้เยอะเหมือนกันนะนี่ฝั่งนี้เยอะมากเดินสำรวจก่อนนะจ๊ะอุ้ยนี่ฝั่งนี้ก็เยอะแต่เราต้องตัดเอานะตัดเอาอุ้ยหาดูก่อนปีนี้แห้งมากเลยนะคะนี่มิวจะเด็ดเอาแค่ดอกมันนะตรงนี้เอากรรไกรมาด้วยดีกว่าปีที่แล้วเอาไปหมักเนื้อนะคะย่างนะอร่อยดีนะแล้วก็เอามายำขนมจีนอ่ะแซ่บมากมันแห้งมากเลยนะคะเพื่อนๆดูเห็นไหมนี่มันจะหอมต้นหอมหอมป่าฟินแลนด์ไม่มีกระเทียมป่านะจ๊ะอังกฤษอะไรเยอะเนาะมึงเห็นคนไปเก็บอะไรเงี้ยฟินแลนด์ไม่เคยเห็นเลยอ่ะนี่เอาไปดองดีกว่าตกปลาก็ไม่ได้นะคะเก็บผักป่าแทนเฮ้ยนี่ไงผักเซียนอุ้ยโอ้ยไม่ใช่สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ป่าเนี่ยเฮ้ยนี่ไงดงมันดงหูเยอะมากจ้านี่เดี๋ยวเก็บก่อนรั่วหกซิปุลีรั่วหกก็คือมันหญ้าอะไรเงี้ยซิปุลีคือนี่เลยหอมแดงอ่ะปีที่แล้วนะคะหมิวอ่ะถอนเอาทั้งรากทั้งโคนมันปีนี้ไม่เอาไปหรอกเอาแค่ใบมันนะคะคือเด็ดเอาแบบเนี้ยเด็ดเอาแต่ใบมันเอาไปดองดีกว่าเพราะตรงโคนมันอะแข็งมากอ
ดี๋ยวจะถอนให้ดูนะมันจะเป็นแบบหัวคล้ายๆต้นหอมเลยนะคะนี่เห็นไหมค่อยไปแยกที่บ้านอีกนะคะอุ้ยเพราะว่าตกปลาก็ไม่ได้นะคะได้ผักแทนนะมิวอยากเข้าป่านะแต่เราไม่ค่อยรู้ทางอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าที่ไหนมีนะเห็นคนเขาไปทำคลิปเก็บผักป่าเยอะก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะพวกผักป่าดูนี่อันนี้สวยมากเลยดูนะคะมีแต่มันยังไม่โตเต็มที่อ่ะแบตจะหมดแล้วนะคะแบตกล้อง GoPro อ่ะนี่สวยมากเลยนี่เอ้าเอ้ยมาทั้งหัวมาเลยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันยังไม่โตค่อยมาเก็บทีหลังเก็บแต่แบบมันโตละเหยียบยุงก็กัดนะคะนี่โรโฮซิฟิลิว้าเยอะมากเยอะด้วยนี้เป็นกรรมเลยนะคะปึ๊บเสียงดังสะใจมากเลยนี่เอาอุ้ยมาทั้งดอกเลยอ่ะกล้องอาจจะเวียนหัวหน่อยนะคะเสียงแบบสะใจมากเลยเนาะมีกะตกปลาอยู่คนเดียวยุงเยอะมากเลยที่รักดูนะคะนี่หอมมากเลยตอนนี้หอมต้นหอมมากดูนี่คอยดูนะมันจะหักมันอุ้ยต้นข้างล่างมันแก่แล้วนะโวยป้ายสตากินกับข้าวเนี่ยมันหมดทั้งเลยนะคะแต่มันยังไม่โตเต็มที่อ่ะแต่ก็เสร็จโจรเราไม่รู้ว่าเราจะได้มาอีกตอนไหนอ่ะก็เอาหมดเลย
ไม่มีใครเก็บหรอกตรงเนี้ยเพราะว่าไม่มีใครรู้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่อนๆอย่างเงี้ยแหละดีถ้าแก่เก็บแก่ไปเหมือนปีที่แล้วอ่ะอันนั้นแก่มากก็ไม่อร่อยนะแข็งนี่ไงอันนี้มันหมดเลยนะดูนะมิวถอนให้ดูฟึ๊บนี่เนี่ยเห็นไหมถ้าแบตหมดก็หมดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะอันนี้แก่แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมจับไปแข็งมากอุ้ยยุงปีที่แล้วตอนที่มิวเอากลับบ้านไปนะมิวก็เอาพวกเมล็ดมาอย่างเงี้ยไปโรยหลังบ้านนะดอกมันอ่ะมันก็ไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นอันนี้แก่แล้วไม่เอาหรอกมิวอยากไปเก็บผักตะกั่วแตนมากเลยนะไม่ได้ไปเก็บเลยปีแรกตอนที่มาฟินแลนด์นะคะไปเก็บแต่ตอนนี้ลืมป่าแล้วนะไม่จำป่าไม่ได้บอกสามีไปสามีก็จำไม่ได้นะคะหรือจะหักมันอ่ะเหมือนไม่อยากเอารากมันมาด้วยแต่มันดึงยากมันดินมันแข็งเห็นไหมเสียงดึงสะใจมากอุ้ยไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะคลิปวิดีโอวันนี้นะคะมิวก็มาตกปลาเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ปลาเลยก็เลยมาเก็บอุ้ยยุงมาเก็บต้นหอมมาเก็บต้นหอมป่านะคะหอมมากดอกมันจะเป็นแบบสีม่วงแบบนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยเด้อถ้าใครมันเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะหอมมากเหม็นมือเหม็นปลาเพราะว่าเราไปจับปลาไงที่ได้มานะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะนี่นะคะคือปลาที่ได้วันนี้ได้2ตัวมิวนะคะก็จะปล่อยคืนเนาะเพราะว่ามันเล็กมากแล้วก็ได้แค่2ตัวเองนะสมมุติถ้าได้หลายตัว10ตัวอะไรเงี้ยเอาไปทอดอะไรเงี้ยนะแต่เนี้ยได้แค่นี้ปล่อยกลับคืนไปเลยตายแล้วหรือเปล่าเอ้ยยักษ์ซามันเลยไปเร็วๆๆแต่มาเอ็กกะกลัวเลยเอ็กกะกลัวเลยตายแล้วอันนี้ยังไม่ตายแต่เนี่ยน่าจะตายแล้วนะมิวกับสามีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะเด็กๆพากันไปตกปลานู่นเรือนะคะนู่นฝั่งนู้น4 ทุ่มที่ฟินแลนด์นะคะยังสว่างอยู่เลยดูน้ำบรรยากาศเหมือนตอนกลางวันเลยนะคะดูในเครื่องกล้องนะคะอาจจะมืดๆเนาะแต่ที่จริงแล้วสว่างมากไม่มืดเลยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ